ชมเรื่องนี้ชาวบ้านรวมตัวมาร้องเรียนเลยนะคะบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำเลยตั้งวงไฮโลเล่นไฮโลกันในงานศพทั้งเป็นเจ้ามือเองทั้งเก็บค่าตงด้วยค่ะนี่คุณผู้ชมภาพวงจรปิดนะคะลูกศรสีเหลืองที่ไปผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็บอกนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น22มกราคมที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านคนนี้ค่ะไปร่วมงานศพของชาวบ้านในพื้นที่อุบลราชธานีนะคะพอตกดึกคนเขาเฝ้าศพกันเขาก็ตั้งวงไฮโลผู้นำท้องถิ่นหรือว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ไปร่วมวงอยู่ด้วยค่ะแล้วคลิปนี้เป็นหลักฐานที่ชาวบ้านนะคะตัวแทนชาวบ้านเอามายื่นร้องเรียนกับทางผู้ว่าแล้วคนตัวแทนชาวบ้านเนี่ยเขาบอกนะผู้ใหญ่บ้านมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นพนันไม่พอไม่กลัวกฎหมายด้วยเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็ร่วมเล่นพนันกับเขาด้วยนะคะแล้วเนี่ยมีชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้คลิปเหตุการณ์นี้มีข้อมูลยืนยันค่ะว่าผู้ใหญ่บ้านในชุดชรบร่วมวงเล่นพนันไฮโลแล้วก็เรียกเก็บเงินจากเจ้ามือ600บาทก่อนหน้านี้14มกราคมค่ะชาวบ้านเขาทำบุญกันทำบุญศาลปู่ตาของหมู่บ้านเนี่ยนะคะผู้ใหญ่ก็อนุญาตบอกเล่นไฮโลได้เลยนะคะแล้วก็เรียกเก็บเงินจากเจ้ามือไฮโลครั้งละ600ซึ่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ใช่แค่เก็บค่าตงนะลงไปเล่นด้วยค่ะการกระทำของผู้ใหญ่บ้านถือว่าผิดกฎหมายควรที่จะได้รับโทษทั้งทางวินัยแล้วก็อาญานะคะเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีค่ะที่เป็นคลิปเรื่องผู้ใหญ่บ้านรับหลอกเป็นการพนันรับสวยจากเขาหรือการมาเล่นเองซึ่งเป็นเรื่องสมมติสมผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นผู้รักษากฎหมายเป็นผู้ข้อมูลผ่านแต่ว่ากับพาดหน่องเล่นซะเองมันก็ถือว่าสมมติสมก็เลยเดินทางมาร้องครับผมก็จังเลยเดินทางมาร้องพร้อมกับศูนย์ดำรงธรรมทางศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับทางผู้ว่าพิจารณากันค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะชาวบ้านเห็นแบบนี้ไม่สบายใจเลยนะคะไม่เหมาะสม